เป็นกลิ่นที่ผู้ชายฉีดแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ซ้ำแน่นอนตั้งแต่เกิดมาชายแทบไม่เคยได้กลิ่นจากผู้ชายคนไหนกลิ่นนี้แนะนำว่าสำหรับคนโสดที่อยากจะออกไปเฟลิร์ตอะไรเงี้ยเป็นน้ำหอมเปิดบินของดิฉันเหมือนกันนะคะสำหรับเทปนี้นะครับมาเป็นน้ำหอมผู้ชายกันบ้างนะครับเทปนี้เนี่ยชายเลือกมา6กลิ่นสำหรับน้ำหอมผู้ชายที่ชายว่าเอ้ยหอมนะครับแล้วก็มีความยูนิคแล้วก็แน่นอนว่าไม่ซ้ำแน่ๆนะครับเริ่มที่กลิ่นแรกกันเลยแบรนด์นี้นะครับชื่อว่า Acqua คาป้าเป็นแบรนด์เก่าแก่มากจากอิตาลีกลิ่นที่ใช้เลือกมาเนี่ยนะครับก็คือกลิ่น White Moss นั่นเองถ้าเป็นที่ขวดเนี่ยเขาจะเขียนว่า Muschio Bianco นั่นเองเห็นที่ขวดเนี่ยเขาเขียนว่าเป็น Eau de Parfum นะครับแต่ว่าเป็น Eau de Parfum ที่มีความโปร่งเบามากๆกลิ่นนี้จะบอกว่าฉีดแล้วนะคุณโอ้ยเหมือนผู้ชายที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จมาใหม่ๆกลิ่นมีความสดชื่นจะมีความแบบว่าเหมือน laundry เหมือนผ้าที่ซักใหม่ๆที่มีความหอมสะอาดพูดง่ายๆก็คือเป็นกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นนั่นเองแล้วก็ไม่ซ้ำเด่นๆเลยนะครับเขามีส่วนผสมของ White Moss เป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นโปร่งเบาเหมือนเป็นกลิ่นของความหวังใหม่เหมือนกันนะคุณรู้สึกว่าอุ๊ยในวันที่ท้อแท้หดหู่เนี่ยฉีดกลิ่นนี้เข้าไปนะเราจะรู้สึกว่าใจมันมาคุณฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนี้ใช้ชอบมากๆเลยนะครับจะบอกว่าเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะที่เป็นกลิ่นน้ำหอมสารภาพบาปเหมือนกันนะคุณเวลาที่ผู้ชายคนไหนทำความผิดมาควรจะฉีดกลิ่นนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปง้อภรรยาหรือแฟนของคุณนะฮะเพราะคุณจะดูเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนและนิสัยดีไม่มีพิษไม่มีภัยนั่นเองสำหรับน้ำหอมขวดนี้100 ml นะครับราคา 4,000 บาทต่อมากลิ่นที่2นะครับที่ชัยฉีดบ่อยที่สุดเลยแล้วก็แทบจะเป็นซิกเนเจอร์กลิ่นของชัยเลยก็คือเออเดอคอมปานของซิสเล่นั่นเองนะครับคือหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าซิสเล่เนี่ยมีน้ำหอมที่ลักชัวรี่แล้วก็หอมมากๆเลยนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีความกรีนฉีดปุ๊บเนี่ยสีเขียวมาเลยนะครับจะเป็นกลิ่นที่เหมือนออกซิเจนหลังฝนตกมันจะเป็นความสดชื่นมันจะมีความฉ่ำของฝนส่วนผสมนะครับหลักๆเลยก็จะมีลาเวนเดอร์มีกลิ่นโอ๊กมอสนะครับแล้วก็มีเจอราเนียมต่างๆใช่ว่าฉีดปุ๊บนะเหมือนฝรั่งรวยๆอ่ะคุณเหมือนแบบคนฝรั่งเศสที่มีชาโตอยู่นอกเมืองอ่ะแม้เราจะไม่ใช่เศรษฐีแต่เวลาที่เราฉีดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราโอเคไม่ลำบากไม่รันทดฉีดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนหญ้าตัดใหม่ตอนเช้าเป็นกลิ่นที่ชัยชอบมากๆและจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาชัยแทบไม่เคยได้กลิ่นจากผู้ชายคนไหนที่ฉีดออเดอร์กอมปาเลยนะฉะนั้นเนี่ยชัยจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ซ้ำอ่ะแล้วมันเป็นกลิ่นที่มีความลักชัวรี่นะครับแล้วก็มีความแพงแต่นิดนึงนะบางคนไม่เก็ตก็ไม่เก็ตนะฮะกลิ่นนี้เพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันดูผู้ใหญ่ไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวชัยอ่ะชัยชอบนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ชัยฉีดทีไรเนี่ยคนจะบอกว่าเฮ้ยเขาฉีดไม่ได้แต่ชัยเนี่ยฉีดแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากลิ่นนี้นะครับ100 ml 4,400 บาทต่อมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ชัยชอบมากๆมานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าซื้อสักทีเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ๊ยตายละเอาไว้ก่อนเพราะรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้ Acqua di Parma เนี่ยเป็นแบรนด์จากอิตาลีอีกแล้วนะครับแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์เก่าแก่เช่นกันเขาเรียกว่าเป็นน้ำหอมคลาสสิกขวดหนึ่งเลยนะของโลกแล้วก็ลักชัวรี่มากๆนะครับกลิ่นนี้ก็คือโคโลเนียเป็นกลิ่นที่คลาสสิกสุดๆเลยกลิ่นนี้ต้องขอบคุณแฟนเพจท่านหนึ่งที่ส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานให้ชัยนะครับขอบคุณมากๆเลยถูกใจมากๆนะครับเพราะกลิ่นนี้ชัยชอบแล้วก็อยากได้มานานมากแล้วเป็นกลิ่นที่มีความวินเทจนิดๆแต่ไม่โบราณเป็นกลิ่นที่มีความแบบสดชื่นมากๆเป็นกลิ่นที่เหมือนรวมเอาค็อกเทลของความสดชื่นเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนเบอร์กามอตลาเวนเดอร์มีดอกแจสมินด้วยแล้วก็มีกลิ่นแบบว่าความเปรี้ยวอะไรต่างๆที่ให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับกลิ่นนี้เนี่ยฉีดแล้วเนี่ยนะครับนึกถึงผู้ชายที่ใส่เสื้อลินินสีขาวแล้วปลดกระดุมออก2เม็ดแล้วก็เดินแบบว่าใส่กางเกงลินินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามแบบว่าเกาะอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอยู่บนเรือยอทอะไรเงี้ยกลิ่นนี้มหาเศรษฐีอิตาลีมากๆนะชอบมากๆเลยแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยนิดนึงนะครับว่ารู้สึกว่าจะไม่มีขายในเมืองไทยขวดนี้เนี่ยก็100 ml นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณขวดละ 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000 ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าใครอยากเป็นแบบแนวลักชัวรี่นะครับแล้วก็มีความคลาสสิกไม่เหมาะกับวัยรุ่นจ๋านะอันนี้แนะนำนิดนึงนะครับเหมาะกับประมาณ30ขึ้นไปแล้วนะสำหรับชัยเป็นกลิ่นที่ทำให้คุณดูมีความมาชัวมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่แก่นะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองดูนะครับกลิ่นนี้จะบอกว่าทั้งหมดที่เลือกมาวันนี้กลิ่นนี้แพงสุดหมายถึงว่าในเวลาที่ได้กลิ่นแล้วรู้สึกเนี่ยกลิ่นนี้จะมีความดูเป็นเศรษฐีสุดอ่ะก ลิ่นที่4นะครับ Parco Palladiano II Cipresso นะครับของ Bottega Veneta นั่นเองใช้ไม่แน่ใจนะว่ามีขายที่ในเมืองหรือเปล่าแต่ว่าที่ Duty Free เนี่ยที่ King Power เนี่ยมีแน่นอนนะครับกลิ่นนี้เนี่ยคือปกติชัยเป็นคนแพ้ทางน้ำหอมที่มันเป็นสีเขียวๆแบบนี้ข้างในนะครับจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแน่ๆกลิ่นนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับเขาเป็นแนว Green Woody แต่ว่ากลิ่นอะไรที่มันเป็น Woody เนี่ยบางทีมันเป็นไม้หอมอบอวลจนเหมือนแบบอาหรับราตรีจนแบบว่าดิฉันจะเป็นลมอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันนี้ไม่นะครับเขาเอาความสดชื่นแบบกรีนมาตัดกลิ่นพวกไม้หอมอะไรต่างๆมาบาลานซ์ให้มันสมดุลขึ้นไม่อบอวลจนเกินไปและที่ชัยชอบมากๆก็คือเขามีกลิ่นเผ็ดร้อนของพิงค์เปปเปอร์นะครับแบบพริกไทยสีชมพูเนี่ยนะครับมาตัดฉะนั้นมันจะทำให้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความแซ่บขึ้นมาใครฉีดนะโคตรหล่อเลยคุณกลิ่นนี้จะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้หล่อมากนะครับและผู้ชายคนนี้แอบเป็นคนที่ชอบเฟลิร์ตแอบเฟลิร์ตนิดๆนะครับขี้อ่อยเบาๆฉันชอบมากเลยนะฮะพอตอนท้ายๆนะครับของกลิ่นเนี่ยเขาจะมีความนวลนุ่มๆคล้ายๆแบบนมหรือมะพร้าวอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เลยตอนแรกที่เราจะรู้สึกว่าเขาต้องขี้อ่อยอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนตอนสุดท้ายเขาก็จะมาจบว่าอ้าวจริงๆแล้วเป็นคนแบบว่ารักเดียวใจเดียวอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนี้นะครับก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยที่ฉีดบ่อยมากแต่ไม่ได้ไปอ่อยใครนะคะต้องใช้ขวดนี้นะครับ100 ml ราคาน่าจะประมาณแบบ 8,000 กว่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะต่อมานะคะเป็นน้ำหอมที่ฉีดแล้วหล่ออีกแล้วขวดนี้ดูเป็นผู้ชายแบบเจนเทิลแมนนุ่มสุขุมลุ่มลึกมองแต่เราคนเดียวไม่เจ้าชู้นะฮะขวดนี้ดูเป็นแบบพระเอกมากๆเลยนะฮะ English Oak and Hazelnut โคโลนจากโจมโลนลอนดอนคุณเป็นผู้ชายที่นิสัยดีมากๆนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของความอบอุ่นนะคือเป็นกลิ่นที่ใครฉีดปุ๊บดิฉันจะอยากเอาหน้าไปซุกอกกลิ่นเด่นเลยนะครับเขาก็จะมีกลิ่นของEnglish Oak นะครับแล้วก็ Hazelnut นั่นแหละมีความแบบว่า Woody ตัดกับความนัตตี้ของถั่ว Hazelnut ก็จะมีความนุ่มเหมือนเป็นผู้ชายที่มีความอ่อนโยนไม่ได้แบบว่าแนวดิบเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นผู้ชายที่แบดบอยเป็นผู้ชายที่ควรจะมาเป็นพ่อของลูกเรานะคะอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือว่ามีความขมนิดๆฉะนั้นเนี่ยชอบมากๆเลยผู้ชายคนนี้จะแอบดุเรานิดๆนะฮะเวลาที่เราแบบว่าซนอะไรต่างๆประมาณแบบว่ากระชากแขนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหึงเราบ้างจริงๆก็เพ้อไปนะจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ขายดีมากๆอีกกลิ่นหนึ่งของโจมาโลนลอนดอนนะฮะก็อาจจะซ้ำกันบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรเป็นกลิ่นที่ใช้ฉีดปุ๊บคนจะถามเลยว่าเฮ้ยฉีดน้ำหอมอะไรเพราะว่ามันหอมอ่ะขวดนี้นะครับ100 ml 5,400 บาทถ้า30 ml ก็ 2,750 บาทสุดท้ายค่ะคุณกลิ่นนี้คือเป็นเพลย์บอยเป็นแบดบอยเจ้าชู้นะครับถ้าคุณทำความผิดกรุณาอย่าฉีดกลิ่นนี้ไปขอโทษแฟนสาวของคุณนะฮะเพราะกลิ่นนี้เจ้าชู้มากชื่อว่าทอมฟอร์ดออมเบอร์เลเตอร์นะครับกลิ่นนี้แนะนำว่าสำหรับคนโสดที่อยากจะออกไปเฟลิร์ตอะไรเงี้ยเป็นน้ำหอมเปิดบินของดิฉันเหมือนกันนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นที่ได้นะกลิ่นได้นะฮะกลิ่นนี้ถ้าแบบแอบไปมีกิ๊กแล้วจะไปขอโทษนี่คือไม่ควรมากๆเลยเป็นกลิ่นที่เปิดกลิ่นด้วยความหวานของดอกจัสมินแซมบักแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยความเผ็ดร้อนนะครับของกาดามอนหรือกะวานนั่นเองมีความสไปซ์นิดๆหวานมาก่อนนะครับแล้วก็มาแซบด้วยความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมาแบบว่าแบดบอยเลยก็คือมีความขมของหนังคือถ้าให้ชัยนึกถึงเนี่ยจะนึกถึงโซฟาหนังนะครับจากอิตาลีอะไรต่างๆเป็นกลิ่นหนังที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความมัสคูลินมันมีความขมมันดูมีเขม่ามันดูสโมกกี้อะไรต่างๆนะครับกลิ่นนี้เนี่ยนะฮะเวลาฉีดไปเฟลิร์ตเนี่ยเก๋มากๆคุณเพราะที่ฉันรู้สึกว่าไปกระตุ้นฟีโรโมนของฝ่ายตรงข้ามเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นยั่วๆมากๆเลยใครชอบแบดบอยนะคุณเจอกลิ่นนี้เข้าไปนะเข่าอ่อนเลยนะจริงๆดิฉันยังอยากปล้ำตัว เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะของทอมฟอร์ดที่อยากให้ลองนะครับใน6กลิ่นนี้กลิ่นนี้จะมีความเข้มข้นที่สุดแล้วก็จะมีความดาร์กที่สุดแบดบอยเพลย์บอยทั้งหลายเนี้ยควรจะลองกลิ่นนี้นะครับกลิ่นนี้จะบอกว่าเป็นผู้ชายแบบค่อนข้างขี้แต่งตัวเหมือนกันนะแทบจะเรียกว่าแต่งตัวจัดเลยแหละนะครับที่ฉันนึกถึงผู้ชายที่มีเคราๆอะฮะแล้วก็มีขนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีความเซ็กซี่แบบนั้นนะฮะรู้สึกแบบเหมือนโดนไซคอหอมอะคือบางทีเราก็แอบอยากทำช่วงขวดนี้นะครับ50 ml 4,800 บาทไปลองดูกันเนาะนี่คือทั้งหมด6กลิ่นนะครับที่ชัยเลือกมาสำหรับน้ำหอมผู้ชายที่ชัยว่าเฮ้ยเวิร์กแล้วก็น่าลงทุนมากๆเชื่อชัย มีเคล็ดลับมาฝากนิดนึงนะครับก็คือหลายคนแบบว่าถามว่าอุ๊ยทำไมฉีดน้ำหอมแล้วไม่ติดหรืออะไรยังไงนะครับถ้าคุณผิวแห้งมากๆเนี่ยเวลาฉีดน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่ามันจะระเหยไปเร็วฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทาบอดี้โลชั่นนะครับหลังอาบน้ำให้ผิวชุ่มชื่นก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเอาแบบเคล็ดลับที่ใช้วันนี้นะคือผิวตัวใช้เนี่ยแห้งมากฉะนั้นเนี่ยต่อให้ทาบอดี้โลชั่นก็เอาไม่อยู่ใช้ก็จะทาวาสลีนนะครับทาไอปิโตรเลียมเจลลี่นั่นแหละไปตามจุดที่เราจะฉีดน้ำหอมเลยนะครับจุดที่จะฉีดน้ำหอมก็คือจุดชีพจรเนาะก็คือข้อมือทั้งสองข้างแล้วก็ที่ข้อพับแขนแล้วก็ที่หลังใบหูแล้วก็ที่ตรงหน้าอกเราเนี่ยนะครับตรงหัวใจใช้ก็จะแต้มไปแบบนี้นะครับปึ๊บใช่ไหมฮะทาที่ข้อพับด้วยใช่ไหมครับหลังใบหูเนาะปึ๊บเนี่ยเพื่อให้ตรงนี้มีความชุ่มชื้นแล้วใช้รู้สึกว่าปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยมันจะชุ่มชื้นได้นานกว่าพวกบอดี้โลชั่นแหละแล้วไม่มีกลิ่นที่จะไปตีกับน้ำหอมนึกออกไหมฮะแล้วก็ค่อยฉีดน้ำหอมทับเวลาฉีดน้ำหอมนะครับก็ฉีดไปฟึดอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปถูแบบนี้นะครับก็ฉีดแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งฉีดสองข้างอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนั่นเองอย่าไปฉีดเสื้อผ้านะฉีดที่ตัวเราก็พอนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการฉีดน้ำหอมให้ติดทนนานหลักๆก็คือทำผิวให้ชุ่มชื่นเพราะผิวแห้งเนี่ยน้ำหอมมันจะไม่ติดเป็นยังไงกันบ้างฮะโดนใช้ป้ายยากันไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากดูเทปนี้แล้วอยากลองใช้กลิ่นไหนหรือใช้กลิ่นไหนอยู่นะครับหรือว่าอยากให้แฟนตัวเองเนี่ยใช้กลิ่นไหนมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้กันหน่อยนะครับเชื่อใช้